ในยุคดิจิตอลนะฮะข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นนะหน่วยเก็บข้อมูลก็จะใหญ่ขึ้นนะปัจจุบันเราก็คุ้นเคยกับคำว่าจิกเกอร์ไบแล้วนะจิกะกบต์ไก็ต่อไปเนี้ยก็จะใหญ่กว่าจิกะกบต์ไนะฮะเวลา,าเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ m o มูฟนะฮะหรือ SDD หรือว่าพอติเบิลฮาร์ดดิสก์นะฮะก็จะเริ่มที่ เป็นจิกหลายร้อยจิกแล้วนะฮะเป็นห้าร้อยจิกหรือว่าใหญ่กว่าห้าร้อยจิกก็จะเป็นทีบีนะฮะหรือเทราไบต์นะฮะเทราไบต์หนึ่งเทราไบต์ก็จะมีประมาณหนึ่งล้านกว่านะฮะจิกไบต์สำหรับตัวที่ใหญ่กว่าทีบีนะฮะเทกะเทราไบต์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเพต้าไบต์นะฮะหรือพีบีก็จะมีหนึ่งพันยี่สิบสี่เทราไบต์นะ หนึ่ง P B หรือ petabyte ก็คิดง่ายๆนะฮะก็ประมาณคลิปเอ่อวิดีโอนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คลิปวิดีโอที่มีความยาวประมาณห้าร้อยชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็คือหนะึ่ง T B หนึ่ง P B แล้ว